สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนับกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเราสำหรับวันนี้นะผมก็เริ่มเปลี่ยนทางนะครับในการ PVP ผมนะครับมาเล่นสายตีป้อมนิดนึงนะครับซึ่งเอ๊ะเสียงหายโอเคนะครับซึ่งผมก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเสียงหาย2รอบเกิดอะไรวะช่างมันนะครับก็คือเมื่อกี้เพิ่งอาไปนะมันมีอีเวนต์คริสต์มาสนะครับคริสต์มาสมานะครับมันก็จะมีกล่องซานต้าให้เราเก็บนั่นเองนะครับแต่ก็ลองรอดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้ผมถึงอะไรนะนั่นแหละนะครับก็สายตีป้อมนะแต่ว่าผมพยายามที่จะใส่ของโจมตีกายนะให้ตัวนักเวทนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยนะครับผมคิดว่านะครับเดี๋ยวผมบอกนะว่าโอ้มันมีตัวใหม่นี่เองนะครับซานต้าเจนนี่นะครับดีไหมไม่รู้นะครับแต่มันเป็นตัวที่อีเวนต์เพิ่มโอกาส3เท่านะผมใส่ผมต้องจัดแล้วนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดมันเพิ่งอัพเมื่อกี้แหละนะที่ผมเข้ามาผมยังไม่ได้ดูอันนี้เลยนะผมรู้แต่ว่าได้กล่องซานต้านะผมกดรีบปิดกดรีบกดปิดไปนะเมื่อกี้นะรางวัลล็อกอินนะซานต้านะมันได้แค่ 3-4 วันเท่านั้นนะครับเนี่ยเจอละนะครับผมทำไมได้ขนนกเยอะจังผมคิดอยู่เลยว่าทำยังไงถึงจะใช้หมดที่ยังไปตีด่านธรรมดาก็ได้แหละนะครับเพราะว่าไม่ตีดีกว่าโอ้โหได้มา500,000เยอะมากเลยไม่เคยเปิดได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยชอบเพลงนี้มากนะครับคริสต์มาสจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะอย่างที่ผมพูดถึงบอกนะว่าผมเริ่มเปลี่ยนทีมผมนะเป็นสายโจมตีกายนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือซีเวอร์เลออสของเรานะครับซึ่งทำไมนะครับผมถึงใช้ตัวนี้นะครับตีแค่ 70,000 เองนะแต่ว่าให้จริงนะครับพาโจมตีมันตี1ดอกนะประมาณ 120,000 ครับแล้วก็มีโอกาสคีนะครับโอกาสคีอยู่ที่เท่าไหร่วะ 50% นะครับนะครับอัตราใช้สกิล 48% นะมันก็ไม่ค่อยสำคัญมากโอเคนะมาดูนะครับของตีกายนะครับอันแรกเลยก็คือโค้ชผู้บัญชาการนะวันนี้มันจะมีเพิ่มโจมตีกายประมาณ 60,000 ครับเรามีนะครับต่างหูปีกนางฟ้านะครับใหม่ประมาณ 50,000 นะครับ 60,000 50,000 100,000ละนะครับแล้วก็อันนี้ที่จริงมันไม่ได้เพิ่มหรอกนะครับผมเอามาใส่เพื่อเพิ่มระยะโจมตีให้มันตีไกลๆมันจะได้ไม่โดนตีนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับอีกตัวนี้ผมมาใส่นะครับก็คือตัวนี้นะครับมูลทหารเอกของเรานะครับนอกจากจะบัฟแล้วนะครับตัวนี้นะครับดูนะครับตีเพิ่มความแรงโจมตีไกลมา 103,000 นะครับโอเคนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับความเร็วการโจมตีนี่ก็เร็วนะโอเคนะอัตราคริติคอล 50% นะครับอัตราคริติคอลสำคัญมากนะครับไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญมากเพราะว่ามันต้องคริติคอลแล้วแบบปึ้มมันถึงจะแรงไง 50% แล้วคูณ 500% อ่ะคิดดูก็ปึ้มเดี๋ยวประมาณเกือบล้านนะครับประมาณนั้นนะครับพูดง่ายๆนะครับโอเคไม่ถึงล้านหรอก 600,000 นะครับอัตราสกิลที่จริงต้องเอาน้อยๆนะครับตัวไหนยิ่งน้อยยิ่งดีนั่นเองครับโอเคนะครับแต่สำคัญอีกอย่างนึงนะก็คือตอน PVP นี่คือเราบ้านมันอยู่ไกลบ้านศัตรูอยู่ไกลแถมอึดอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่เราจะต้องใช้จริงๆนะก็คือเราต้องมีตัววิ่งเร็วๆนะครับตัวเวทวิ่งเร็วๆแล้วก็ตีไวๆนะครับตีแรงๆด้วยยิ่งดีนะครับตีกายนะโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวไปดูก่อนที่จริงผมเปิดได้นะซานต้าเนี่ยผมเปิดได้นะวันนี้นะครับเพราะว่าผมมีคูปองฟรีมานะครับ5อันนะครับผมมีคูปองฟรีเพียงพอที่จะเปิดไหนอะยังไม่มาเหรออ๋อนี่ไงใช้เพชร200นะเฮ้ย200ได้นะเฮ้ย Xmas มันต้องเปิดซะแล้วนะครับเปิด Xmas ซะหน่อยเราโอเคแน่นอนนะครับเปิด Xmas นะครับไปดูตัวว่ามันมีที่พอหรือเปล่านะว่าช่วงนี้เริ่มจะเต็มแล้ว300มันน่าจะเพิ่มได้แล้วแหละนะครับมีตัวใหม่มาเยอะขนาดนี้นะครับมันน่าจะเพิ่มได้แล้ว300ไม่พอแล้วเนี่ยครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวอื่นก็เหมือนเดิมแหละนะครับโอเคครับไปเปิดกันนะครับเรา Xmas กัจฉากันนะเราครับตัวนี้นะครับอยากรู้มันมีพลังโจมตีอะไรนะครับมันชื่ออะไรนะครับเหมือนซานตี้เลยนะคือเป็นซานต้าผู้หญิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนพวกเทพๆพร็อพน่าจะมีแล้วล่ะ PVP กดผิดครับกดผิดนะครับเราโอ้โหผมแพตตินัม3แล้วโดนตีกลับไปท็อปมันต้องมีแล้วล่ะนะครับแซนตี้ตัวใหม่นะครับ
นี่ไงเจอละนะครับเจนนี่กระดิ่งทองนะครับเจนนี่กระดิ่งทองนี่สายไวพริบใส่ของมาซะอะไรใส่ของเวทเว้ยตัวนี้นะครับดูนะครับเวทคืออะไรนะเดี๋ยวดูก่อนใส่ของอะไรความเร็วในการโจมตี 70% เลยเหรออ๋อเป็นของ FA นะครับของ FA คือของFull Metal Alchemist นะครับพลังชีวิต 400% มันบ้าไปแล้วนะครับของอะไรวะพี่ไหลของพี่ไหลยังใช้ได้อยู่เหรอผมว่ามันกระจอกมากนะของพี่ไหลจะบอกให้นะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับไม่ซีนะครับอัตราชาร์จสกิลอัตราหลบหลีกนะครับกระเป๋าโอเคนะครับไปดูนะครับเวทของมันนะครับไปดูสแต็กก่อนว่าตีไกลแค่ไหนนะครับระยะโจมตี165ตีประชิดเลยนี่หว่าสายไฟพีบอะไรตีประชิดวะงงจริงๆนะครับสเปรย์150อัตราชาร์จสกิลนะครับอัตราหลบหลีก 93% โอ้เน้นสายหลบหลีกนะเนี่ย ถ้าอัตราหลบหลีก 100% นี่จะหลบได้ทุกอย่างหรือเปล่าโอเคนะไม่เป็นไรนะไปดูเวทกันครับเวทแรกครับเพิ่มรักษาการหลบหลีกในบริเวณ 50% โอ้โหหลบได้หมดนะครับเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ 50% ใช้สกิลตลอดชีวิตนะครับสร้างความเสี่ยงในบริเวณ 1,500% ของพลังโจมตียกเลิกทักษะอมตะของศัตรูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับดูจากความรู้สึกผมคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับแต่มันเป็นตัวลิมิเตอร์นี่เรื่องของเรื่องนะครับไปดูว่าเขาใช้กันหรือเปล่าคนที่สองใช้เว้ยใช้หมดทุกคนเลยอ๋อนี่อัพอยู่คนที่สามมันการันตีหรือเปล่าเรื่องของเรื่องนะครับเอ้ยไม่มีเว้ยโอเคนะครับโอเคเราเอาเถอะนะครับเราไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเรามีพอแล้วนะครับเพราะ200นี่ผมก็ยังมีนะโอเคนะครับไปเอา Xmart Gacha นะครับเราไปเลยไปลุยเลยขอให้ได้สาธุกัชชาซินดี้นะครับบ้าจริงๆนะกัชชาโอ้เทพีบุกผาตัวนี้ผมโหถ้าผมได้ตัวนี้ผมสามารถอัพเป็นอัลตร้าได้เลยนะตอนนี้นะครับไปดูต่อนะครับเฮ้ยโหนี่เรือเป็ดนะเรือเป็ดตัวไหนวะโอเคไม่เป็นไรนะไปต่อเฮ้ยจุนโกะซุปเปอร์บอร์ดมันไม่ได้นะเนี่ยมันไม่ได้นะเนี่ยอีกกี่ตัว2ตัวนะครับจะได้หรือเปล่านะสาธุไม่ได้เว้ยได้เลโอนาร์ดคริสต์มาสมาผมเคยมีเรื่องตัวนี้ผมเหมือนเคยมีแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับทำไมไม่ได้นะครับเจนนี่ของเราเฮ้ยได้ฮันนี่แทนที่จะเป็นเจนนี่นะครับบ้าจริงๆนะโอเคนะไม่เป็นไรครับดียังไงนะครับสำหรับลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะไม่เวิร์คเท่าไหร่เลยนะไม่เป็นไรทำมาดูกันนะครับเราล่าสุดโอเคครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมอาจจะอัพเป็นสายนี้ได้นะครับเปลี่ยนศัตรูเป็นทหาร 0.1 วินะครับนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แฟลชรถยนต์ตัวนี้อ่อนมากนะครับตัวนี้ผมก็ต้องอัพมาก่อนนะครับอ๋อตัวนี้รู้ละเป็ดนี่เองนะครับเจ้าเป็ดนะเพื่อเราโจมตี 320% ก็ดีนะเรียกใช้นะครับอัญเชิญเพื่อนแห่งท้องทะเลขึ้นมาช่วยนะโอเคเลโอนาร์ดคริสต์มาสมีอะไรผมว่าผมเคยมีแล้วตัวนี้พลังโจมตี 500% นะครับแล้วก็สตันต์5วินะครับสายเบียร์ไวพิฟเนี่ยต้องรอดูนะครับว่าตีไกลขนาดไหนแล้วโจมตี340แล้วสเปรช180นะครับแรงนะครับวิ่งเร็วไหมความเร็วในการที่79ช้ามากนะโอเคนะครับไม่เป็นไรครับเราไปเล่นกันต่อนะครับ PVP สักหน่อยนะครับเราโอ้โหก็พยายามจะเล่นนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับสำหรับสายตีป้อมนะครับเดี๋ยวนี้มีแต่คนฮิตตีป้อมไม่รู้ทำไมโอ้ยชอบจริงๆเลยนะครับไอเพลงนี้นะไปให้หมด
ตายตายหมดอย่าเพิ่งตายหมดอย่าเพิ่งตายหมดบัฟก่อนพี่บัฟไม่ทันตายหมดละบัฟไปลูกเออนั่นแหละถูกต้องครับสำคัญต้องมีบัฟนี้นะครับบัฟเอามาตักสำคัญมากขอบัฟครับพี่นั่นแหละถูกต้องครับตีไปกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยรู้สึกตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยนะทำไมวะก็ตีเข้าอยู่นี่หว่าโอเคนะครับตีไปกี่เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยทำไมโหลดนานจังเลยเครื่องไม่ค้างครับ7ล้านนะก็ได้มาเยอะได้มาเยอะคนที่2คนที่2โอเคใช่ได้ใช่ได้โอเคพอแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็ไปเอาของก่อนนะผมตีมาหลายวันแล้วไม่ได้รับสักทีนะครับตั้นแต่นั้นนี่นะรับจากอันเก่าๆมาก่อนนะครับตั้นแต่นั้นโอเคตั้นแต่นั้นโอเคตั้นแต่นั้นบายหลายวันมากนะครับเรามาเปิดพร้อมกันนะไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่ซีเรียสนะเพราะมันรอได้ไงตันแต่เดินโอ้ไม่ได้หกดาวสักอันนะครับไม่เป็นไรนะครับเราโอเคนะครับทำอะไรต่อนะครับเราก็ไปดูกิลกันแป๊บหนึ่งนะว่าจะมีใครเข้าหรือเปล่านะครับจริงก็มีทุกวันแหละนะจริงแต่ว่าเลเวลมันไม่ถึงมั่งตัวอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่หลับนะครับแต่ทำไมคิวผมมันลดลงไม่รู้นะงงเหมือนกันคนออกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าบางคนบอกว่าผมเตะนะที่ผมไม่ได้เตะซ่าคนเลยนะตั้งแต่เล่นมาผมไม่ได้เตะซ่าคนเลยนะไม่ใช่ไม่เตะซ่าคนนะแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้เตะซ่าคนเลยนะเขาออกไปกันจริงหรือเปล่านะเพราะอาจจะไม่ได้ตีไงบางทีคือไม่ได้ตีพวกคิวเลททั้งหลายไงก็คือตีไม่ทันก็จะออกตัวนี้ผมดูตามตัวนะครับเลเวลก็ส่วนหนึ่งนะครับถ้าไหนตัวไหนคนไหนมีตัวดีนะผมก็ให้ก่อนนะครับคนไหนตัวไม่ดีเร็วไม่ถึงนะผมก็ไม่เอานะตัวไม่ถึงนะบางคนนะใกล้ละครับเคนับพอละเคนับต่อไปก็ไปเปิดนะครับก่อนที่จะไป PVP สุดท้ายนะครับเราต้องไปเปิดซะก่อนนะครับเปิดแล็บนะครับฟรีเอ๊ะรีเฟซโอ้ได้นี่นะครับโอเคเปิดทั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ได้ผมไม่รู้ผมเปิดมาผมจะทำอะไรนะโอเคอีกสักครั้งแล้วกันโอเคพอแล้วล่ะผมไม่ได้สกัดเพิ่มนะพี่ยิงต้องจะสกัดเพิ่มก็ได้จริงโอเคครับวันนี้ก็ไป VP กันต่อนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้ได้ขนาดไหนนะพวกนี้นะแพลตินัม2ทัสซิยะเทสซิยะนะครับโอ้โหมีขาวดำ2ตัวเว้ยแต่เรากลัวไหมไม่กลัวนะลุยเลยก็คือจะเล่นคล้ายเดิมแหละนะแต่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเราแบบสแต็กไว้นะพวกตีป้อมนะแล้วเราก็พายุไปนะแล้วก็ฟีดอะไรเงี้ยนะโดนละโอ้โหโดนสตันครับทำไมมันเทพจังวะตายไปนะครับเรา
หวังว่าตัวตีป้อมตีฐานมันจะตีให้เรานะโอ้โดนแล้วโดนเล่นแล้วผมโดนเล่นแล้วทำไมอ่ะหายไปไหนหมดตัวตีป้อมเราขนาดตีโอ้โหขนาดตีอยู่ข้างไกลยังโดนตีได้นะบ้าจริงๆนะถ้าเสือสายมันไกลจริงๆนะขนาดตีตั้งไกลนะยังโดนเลยสู้ไม่ได้แล้วแบบนี้ยอดโอ้ยพวกนี้นะยังไงเพื่อนจากท้องทะเลมาเพียบเลยนะผมรู้สึกผมพลาดมากเลยนะแบบกะเอาตีป้อมอ่ะแต่มันไม่ตีอ่ะมันไม่พอนะไม่พอแล้วครับพยายามให้สุดขีดนะครับเราตายก็ตายนะครับตายไปจะได้สะใจนะครับหกสู้ไม่ได้วะเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะจริงตัวตีป้อมผมอาจจะยังแกร่งไม่พอนะครับที่จริงนะน่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับหลักๆเลยคือแบบนั้นนะครับตัวสตันก็ไม่มีนะครับตัวทำดาเมจก็มีตัวเดียวเติมเป็นตัวซับหมดนะไปลุยน่าโดนแล้วนะครับเต็มๆที่เดียวตายหมดนะครับทำไมเสือขาวเขาเทพกว่าเราอ่ะทำไมรอบนี้เหมือนสู้ได้ยังไงไม่รู้นะขนาดไม่ค่อยได้ทำอะไรมากแบบสู้ได้งงโอ้ผมรู้แล้วทำไมนะผมคิดอยู่ตั้งนานทำไมผมถึงทีมผมไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับดูไปลงมาคือปัญหาคือมงผมวิ่งไวเกินไปนะไวกว่าตัวอื่นเยอะเกินไปนะทำให้ศัตรูมีโอกาสใช้เวทเยอะนะเพราะมงผมทำอะไรไม่ได้ไงแต่ว่าไปให้ศัตรูตีก่อนศัตรูก็จะเริ่มใช้เวทก่อนอย่างเงี้ยปะเรียนโอกาสเลยไม่ได้สุดโอ้สู้ไม่ได้แล้วนี่ทำไมสู้ไม่ได้ไม่รู้นะโอเคมันตัวมาตามันก็เยอะเลยโอเคพยายามเข้าเราโอเคพยายามเข้าเราโอ้โหโดนตียับนะครับเปลี่ยนสายไม่ค่อยดีเลยเราต้องเป็นสายตั้งรับก่อนนะใช่เราเป็นสายตั้งรับก่อนไหวแล้วนะครับเราต้องลุยแล้วแถมไปแล้วโอ้โหแถมไปก่อนเห็นไหมไม่โดนเว้ยไม่ตายเว้ยไม่โดนยิงไปอีกครั้งนึงดอกโอ้เอ้าสู้ได้เฉยเลยเอ้างงเหมือนกันเอ้าคราวนี้เอ้าสู้ได้เฉยเลยเอ้ยแปลกเว้ยส่วนยื้อมันมาตั้งนานนะครับผมตีมาขึ้นมา2แล้วนะครับว่าสงสัยต้องตั้งรับก่อนนะครับต้องโอ้โหเจอเพชร3จะสู้ยังไงวะเนี่ยดีได้ไหมงี้ค่อยว่ากันนะครับเฮ้ยทำไมผมชนะครั้งเดียวผมขึ้นมาตั้งเยอะเลยหลายที่มากนะหลายลำดับมากนะครับแปลกใจมากเลยลองใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะไปมงค่อยไปนะครับอย่างเงี้ยดีปะอย่างงี้ดีปะขอตัวอมตะก่อนนะครับสำคัญมากนะอย่างเงี้ยเหรอเว้ยใส่กดถูกทางแล้วนะ
ได้สูตรแล้วล่ะคราวนี้นะครับเอาซับอื่นมาให้หมดครับจัดไปนะครับเราแตกนะครับชนะได้นะครับแบบนี้นะเออไม่ต้องเอามงไม่ต้องรีบเอามงออกนะครับเข้าใจละถูกละถูกแล้วนะไม่ต้องเอามงรีบไม่ต้องรีบเอามงออกนะผมเล่นผิดมาตลอดเลยเนี่ยวิเคราะห์ตามสถานการณ์นะครับเราโอเคนะครับต้องคิดมากนะครับเราโอ้โหเขามาก่อนเว้ยรีบแล้วเอาไม้ดิโอ้โหเจอตัวนี้นะครับเกลียดมากนะโอ้โหโดนก่อนอีกแล้วตัวอมตะก็ไม่ได้ใช้อมตะครับโอ้โดนก่อนอีกแล้วไปตายซะพวกมึงตายแล้วซุปเปอร์กายแล้วเหรอตัวผมกลัวเหรอทำไมผมผลักมันไปวะงงโอ้โหไม่เข้าเว้ยใช้เต็มสูตรแล้วล่ะนะครับแพ้ก็คือแพ้ล่ะครับตอนนี้นะเฮ้ยตัวชนหายตัวชนเราหายไปไหนตอนนี้ตัวเหลือรอตัวบัฟแล้วตอนนี้เออพอได้นะพอได้เออค่อยชนะหน่อยนะเริ่มเล่นเป็นแล้วเริ่มเล่นโอ้ยนานนะครับทึ่มอยู่นะไม่ค่อยได้เล่นนะกวงสุเกะกวงสุเกะคนไทยได้เปล่าทำไมสุเกะนะแต่ว่าภาษาไทยไงเรื่องโอ้เกียดตัวนี้มากเลยบัฟหมูเนี่ยอมตะหมูนี่เกียดนะครับสำคัญนะคือเอาเสือขาวลุยก่อนนะสู้ได้นะสู้ได้น่าจะครับตายหมดนะครับเราเราเอาให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโดนเต็มๆครับหมดเลยใช้ผิดหรือเปล่าที่จริงซูเปอร์กายผมก็น่าจะสู้ได้แล้วใช่ปะไม่ต้องใช้มากกว่านี้ใช่ปะโอ้โหชนะแล้วนะดีในตัวตีป้อมมาเนี่ยถ้าในตัวตีป้อมเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเออได้มาทีละนิดทีละหน่อยนะโอ้ลำดับขึ้นแบบพวดพลาดมากนะครับตอนนี้นะครับโอเคคอนดอร์นะครับไปลุยกันคอนดอร์คอดอนนะครับโอ้กดลืมละลืมสายบ้าจริงเออจะไม่โดนเว้ยเจอสตันมันนะสตันนานมาก
บ้าจริงๆนะทำไมมันผักมาเรื่อยๆวะในสุดมันก็ใช้แล้วนะครับสู้ได้จริงๆนะแล้วก็มีตัวตีป้อมแป๊บเดียวนะตายแตกเหมือนกันนะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะเดี๋ยวนี้ฟรีสเฟิร์สไล่แรงมากนะอย่างที่เขาบอกจริงพายุปุ๊บฟรีสหมดนะศัตรูคือตายเกือบหมดแล้วนะไม่ต้องเมเทโอต่อเลยเกรียงศักดิ์นะเมื่อกี้โอ้โหเธอเสือขาว2ตัวนะเป็นไรนะลองนะสู้ได้ก็สู้ไม่ได้ก็แพ้นะครับ มันอยู่นะเล่นไปเล่นมาวันนี้นะครับรู้สึกมันนิดนึงโอ้โหมาซะเร็วนะสู้ได้เว้ยโอ้โหใช้พอดีเราก็เอามั่งนะครับเราไม่ยอมแล้วโอ้สู้ได้ได้ของช่วยพอดีนะซาโอโฟโอโฟเริ่มชนะรวดแล้วนะครับรอบนี้นะครับมันจะไปถึงแพลตินัม1เลยหรือเปล่านะวันนี้โอ้โหใกล้แล้วนะครับชื่ออะไรวะฮากิหรือเปล่าบางนี่พาตินัม1นะเราอาจจะแพ้ก็ได้นะจะไม่ซีเรียสนะครับเพื่อความอยู่รอดนะโอ้โหรู้เต็มไม่ได้ยิงนะครับโอ้ทีเดียวตายครับบ้าจริงทีนี้เดียวเท่านั้นนะกำลังจะแพ้นะครับไม่เป็นไรนะเอาต่อนะครับตีน้ำสองตีไปตีน้ำสองไปต่อนะครับเราไม่ยอมแพ้มากนะครับเรายังไปต่อได้นะครับฟีนิกซ์กลับมาเลยนะครับไม่ยอมแพ้นะครับเราจะขึ้น1ให้ได้วันนี้ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไว้รอบหน้าต่อครับโอ้ท่าอะไรของใครวะตีรุนแรงเหรอโอ้โดนคืนโ
โดนคืนโอ้โหทำไมตัวช้างมันวิ่งเร็วขนาดนี้นะตัวช้างมันวิ่งเร็วขนาดนี้เลยโอ้โหโอ้โหสู้ไม่ทันเลยนะพยายามสุดชีวิตแล้วกันแต่ว่าผมไม่รอดแล้วล่ะนะลุงโดนลุมซะขนาดนี้ตัวช้างนี่ไม่เบามากนะตัวช้างนี่รุนแรงจริงนะแพ้2ตารวดนะครับเราเอาใหม่นะครับต่อนะครับเราต้องพยายามนะตายมาบุญครองโอเคมา4ในตำนานไอ้พวกนี้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับมันช่วยนะนิดนึงนะนิดหน่อยมากเลยไม่โดนเวทเลยอะพวกเนี้ยโดนอะไรไม่สตันตลอดเวลาไอ้ตัวนี้นี่เองนะโอ้โหตายเรียบต้องหาโทมาตะมาแล้วนะครับอมตะมาช่วยผมด้วยนะครับผมต้องการตัวอมตะครับผมบัฟมาตีถึงขาแล้วนะครับโอ้ไม่ได้ใช้ของอะไรเลยนะครับรอบนี้โอ้โอ้เยสชนะมาได้เฉยนะครับโอ้ยังพอสู้ได้นะครับตัวผมปกติจะกระจอกตลอดชีวิตนะเพราะว่าจะไม่เคยอัพเป็นขั้น145หรือว่าขั้น150เลยนะครับไม่มีโอกาสได้อัพเลยนะหายากมากนะมา Peace Purse มาเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้เสียเปรียบอย่างแรงจัดให้เต็มจัดให้หมดนะครับไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่านะลองก่อนนะครับนี่ผมขอลองก่อนนะครับไกลแล้วนะครับเราอีกนิดนึงตัวชนผมยังไม่หมดนะครับชนต่อไปแล้วโอเคนะครับสู้ได้กับบุญแล้วนะครับขึ้นยังเมื่อกี้แพ้2ครั้งก็ต้องชนะอีก3ครั้งนะรอบนี้แหละนะโอ้คนไทยหนูปลูหลังโอ้โหตัวนี้น่าลองครับน่าลองยังน่าลองครับน่าลองไม่รู้สู้ได้หรือเปล่าแต่น่าลองครับสักหน่อยครับสักหน่อยโอ้โหล้างบางเลยเว้ยคือว่าจะเจอคนเก่งเท่าไหร่ไหนเจอคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับล้างบางเลยนะแตกแน่ๆนะแบบนี้นะไม่น่ารอดฮ่า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 
สบายนะครับโอเคนะครับ1ไอ้บ้าเอ้ยจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยขอบคุณนะครับไอ้เหงาจัดแค่4ตัวเองนะผมจะสู้ได้หรือเปล่านะต้องลองอันนี้ไม่สนแล้วนะครับก็ขอตำแหน่งก่อนนะครับเจอแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับในสายตาคนโลกเอ้ยนึกว่าโอ้โหมันตีแรงขนาดนี้วะผมจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยไอ้รถคันบ้าเนี่ยทำไมมันแรงยังโอ้โหเต็มเลยตัวตายหมดเลยตัวไหนผมตายหมดเลยแบบนี้คือเขาบอกว่าไม่ต้องการตัวอะไรแล้วอ่ะคือแบบนี้คือออปติมัมของเขาแล้วอ่ะเก่งสุดแล้วแค่นี้ไม่ต้องการตัวอื่นแล้วอ่ะจะปืนฉีดน้ำแพ้ว่ะไอ้เหงาครับเพชร3ไม่น่าเพชร3ไม่น่าตีเพชร3เลยผมไปตีไกลๆได้ยังไงนะครับผมจะขึ้นไหมเนี่ยวันนี้นะครับจะได้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้เพชรโอ้ไม่มีเพื่อนละโปไซล่าตัวสุดท้ายแล้วเราโอ้โหเอาใหม่นะครับเราต้องเล่นแบบสูตรเดิมเราแหละนะครับเราจะได้ซีเรียสมากนะครับถ้าซีเรียสมากมันจะไม่ได้นะครับไหนกระเด็นละก็เริ่มกระเด็นละโอ้โหเต็มโอ้สู้ได้บ่น้อยครับจัดให้จำนะครับไม่จำนี่อาจจะแพ้ได้นะต้องจัดแบบนี้แหละนะครับถูกหลักอนามัยแล้วนะตอนนี้น่าจะไม่แพ้หรอกนะครับโอ้โหชนะมาได้นะบ้าจริงนะแถวนี้ขึ้นยังในที่สุดนะเพชร1แล้วได้รางวัล120นะโอ้เพชร1เหนื่อยแล้วนะวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับสำหรับผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆแหละนะเกมนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้นะคือเก็บตัวใหม่ PVP เก็บตัวใหม่ PVP นั่นแหละนะครับโอเคครับ and I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆนานมากแล้ววันนี้นะครับรู้สึกได้นะครับ